จะเพาะจะชำใบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใบจะชำต้นวอเตอร์เครสค่ะเมื่อวานนี้ไปตลาดจีนแล้วก็เก็บที่มันหล่นออกจากที่เขากำไว้แล้วอะค่ะแล้วก็จะลองเอามาปลูกดูเสียดายช่วงนี้ไม่ได้ไปอัพสเตทที่อัพสเตทนะคะมันจะมีวอเตอร์เครสเนี่ยค่ะมันจะเป็นน้ำสปริงน้ำสปริงนี้มันเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากเขาอะค่ะแล้วมันจะพอไหลลงมาแล้วมันก็จะเป็นคล้ายกับลำธารเย็นมากเย็นเย็นค่ะมันก็จะไหลอยู่ตลอดปีอยู่งั้นนะคะวอเตอร์เครสเยอะมากเลยน่าจะเป็นคนจีนไม่จีนก็เวียดนามหรือฟิลิปปินส์เนี่ยแหละค่ะเอาไปปลูกเพราะฝรั่งคงไม่เอาไปปลูกช่วงที่อยู่อัพสเตทเนี่ยวอเตอร์เครสเนี่ยเก็บมากินได้หลายเดือนนะคะจนกว่าจะหนาวจะจัดคือถ้าหนาวขนาดที่ว่าไม่เป็นน้ำแข็งนะคะวอเตอร์เครสก็ไม่ตายวอเตอร์เครสไม่ตายโอ้เฮลิคอปเตอร์ลำนั้นจอดนิ่งๆ นะคะนะคงไม่จะล่อนหนูช่วงนี้ประมาณ4โมงกว่าๆ4โมงเย็นกว่าๆดูบรรยากาศตรงฝั่งนู้นฮะตะวันจะตกแล้วถ้าเป็นในช่วงหน้าเมื่อกี้นะคะสักประมาณ2เดือนย้อนหลังไป3ทุ่มยังสว่างอยู่เลยค่ะแต่ช่วงเข้าหน้าหนาวเนี่ยสักประมาณ4โมงเย็นเนี่ยมืดแล้วค่ะเฮลิคอปเตอร์คงเตรียมที่จะล่อนลงเพราะว่าอยู่ตรงใกล้ๆตึกน้ำตาลริมน้ำฝั่งนู้นนะคะมันจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นของโรงพยาบาล NYU จะมีเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนหลังคาตึกนั้นอยู่บ่อยๆค่ะตรงฝั่งนั้นที่เห็นขาวๆซูมให้ดูไม่ได้นะคะเพราะมือข้างนี้เปื้อนดินที่จะเตรียมปลูกต้นวอเตอร์เครสที่เห็นขาวๆนั้นมันเป็นโป๊ะที่เคยบอกค่ะโบกข้ามจากฝั่งแมนฮัตตันมาฝั่งนี้นะคะตรงขาวๆที่เป็นโค้งๆคาโค้งๆยื่นออกมามันก็จะเป็นโป๊ะขึ้นจากฝั่งนี้ไปแมนฮัตตันจากฝั่งแมนฮัตตันข้ามมานี่ซึ่งข้ามไปนั่นมันจะไม่ไกลจากไทม์สแควร์ไม่ไกลจาก34ซึ่งเป็นส่วนของตึก Empire State นะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้จะจามแล้วก็จะเป็นคล้ายกับเป็นหวัดแต่มันไม่ใช่เป็นหวัดเป็นอาการที่น่าเบื่อมากๆค่ะโอ้โหวันนี้ยังมีมันไม่แน่ใจว่าเรือที่แล่นอยู่น่ะเป็นเขาแล่นเรือเล่นหรือเป็นเรือของตำรวจน้ำนะคะเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้ก็บินออกจากตรงนั้นอีกแล้วเนี่ยถ้ามองไปตรงนั้นนะคะตึกทั้งนั้นนะคะเห็นไหมคะที่ระหว่างอพาร์ตเมนต์นี้กับอพาร์ตเมนต์นี้แล้วตรงกลางอะค่ะมองไปนู่นสุดลูกหูลูกตามันมีแต่ตึกเลยนะคะสมกับที่เขาเรียกว่าป่าคอนกรีตค่ะตรงข้างหลังข้างล่างก็ยังมีคนเดินอยู่วันนี้ไม่ถือว่าหนาวจัดนะแต่ถ้าลมโหถ้าลมแรงหนาวมากค่ะมาปลูกเลยนะคะเนี่ยใบกล้วยเนี่ยค่ะใบกล้วยอันนี้เป็นต้นมะอึกที่เห็นเป็นปากขวดอยู่นั้นคือเอาต้นทูนฮะปลูกลงไปในขวดเนี่ยค่ะมะอึกก็งามเริ่มงามแล้วค่ะมาปลูกเลยนะคะกระถางนี้เนี่ยต้นเนี่ยฮะจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้คันจะบอกชื่อก็เดี๋ยวมันผิดมันจะเป็นคล้ายๆกับผักชีลาวใบคล้ายผักชีลาวเลยนะคะแต่กลิ่นไม่เหมือนฝรั่งเขาจะกินหัวมันนะคะหัวจะเป็นสีขาวๆไม่เคยเหมือนกันไม่เคยเอาไปลองนะคะเห็นคนไทยบางคนที่ดูจากคลิปเอาหัวอันนี้ไปตำแทนมะละกอส่วนใบ โทษค่ะส่วนใบเนี่ยเคยลองแล้วมันจะเป็นรสคล้ายๆกับชะเอมนะคะที่เขาเรียกซินนามอนน่ะมันจะเป็นขมๆหวานๆเผ็ดๆ
ก็เลยคิดว่ามันน่าจะลดน้ำตาลในเลือดเพราะตัวเองน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงค่ะจึงพยายามที่จะปลูกไม่ขึ้นเลยค่ะเนี่ยขึ้นได้แค่เนี้ยได้เห็นใบไหมคะเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยก็ได้อยู่แค่เนี้ยค่ะกระถางนี้เป็นกระถางเล็กก็เลยจะเอา watercress มาปลูกซะเลยทำหลุมให้เขาก่อนค่ะถ้าอยู่ upstate น่ะอยากได้ watercress ไม่ต้องเอาส่วนยอดหรอกค่ะไปถอนเอาที่เป็นต้นเล็กๆนะคะเอ๊ไม่ได้ใส่แว่นคล้ายกับมีรากงอกออกมาแล้วค่ะ watercress นั้นปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายเนี่ยได้มาหลายต้นเหมือนกันแต่มันหักมันเปราะนะคะที่ใส่ถุงมาเมื่อวานเนี้ยหักลองดูถ้าได้ก็เลี้ยงถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพอลูกสาวคนโตกลับมาก็คงได้ไปอัพสเตทช่วงหน้าร้อนแล้วค่อยเอามาปลูกเคยปลูกค่ะเคยปลูกวอเตอร์เคลสแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจปลูกเท่าไหร่นักเพราะสมัยอยู่อัพสเตทอยากกินก็ไปตรงสปริงนะคะก็ไปตัดไปล้าวมาเลยเยอะ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 มากฮะอันนี้ปลูกไว้อย่างนี้ก่อนพอถ้าเขาโตก็ค่อยเอาลงกระถางใหญ่เคยเอาไปปลูกสมัยก่อนเนี่ยต้นทานตะวันมันงอกขึ้นมาเองที่สนามหญ้าค่ะแล้วทีนี้ตรงใต้ต้นทานตะวันน่ะมันก็จะเป็นดินคล้ายๆดินทรายดังนั้นเนี่ยก็เลยเอาลองเอาวอเตอร์เคลสไปโยนลงมันงามเลยค่ะงามตรงนั้นไม่ใช่ที่น้ำขังนะคะวอเตอร์เคลสงามเฉยเลย โอ้อันนี้หลุมนี้บางหลุมก็3ต้นบางหลุมก็2ต้นนี่เนี่ยค่ะทำแบบนี้เลยวันนี้ว่าจะลงไปเอาดินตรงกอไผ่ที่เคยทำคลิปให้ชมนะคะขี้เกียจแต่งตัวลงไปก็เลยไม่ออกไปไหนเลยวันนี้ค่ะนี่กดให้แน่นหน่อยกดให้แน่นหน่อยวอเตอร์เคลสถ้ายิ่งตัดยิ่งแตกค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกไม่ชอบ watercress เพราะว่ามันไม่ชอบกลิ่นนะคะแต่ว่า watercress ที่ว่าอยู่ตรง upstate น่ะจะเลือกเก็บที่เป็นยาวๆยาวคล้ายผักบุ้งจีนเลยนะคะอันนั้นน่าจะไม่เหม็นกลิ่นจะไม่เหม็นถ้าหากเอาที่เป็นสีแดงๆอยู่มันจะกลิ่นคล้ายกับยาโรงพยาบาลบ้านเราอะค่ะเวลาเดินผ่านท่อน้ำเสียที่โรงพยาบาลที่บ้านเราอ่ะจะเป็นกลิ่นแบบนั้นนะคะแล้วก็มันเผ็ดๆแต่ถ้าหากไปเลือกเอาต้นที่มันสูงโหสปริงบางช่วงน้ำมันลึกค่ะวอเตอร์เคลสสูงท่วมหัวเลยค่ะต้นนึงนี่แตกยอดออกไปตั้งเยอะแยะอร่อยมากเลยถ้ายาวๆแบบนั้นนะคะเอามาลวกอร่อยมากเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคล้ายยาโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจะรอดไหมค่ะจะรอดไหมเพราะว่ามันยอดมันอ่อนแล้วเกินส่วนเนี้ยส่วนถ้าจะตัดมาปลูกจริงๆนั้นเธอต้องเอายอดที่แก่หน่อยค่ะที่แก่หน่อยมองลงไปนะเห็นไหมคะที่เป็นไฟขาวๆเขาเริ่มประดับไฟคริสต์มาสกันแล้วค่ะแล้วก็ตรงร้านอาหารทางฝั่งซ้ายมือค่ะเขาจะปลูกคล้ายกับต้นเปปูย่าที่เมืองไทยเรานิยมมากสมัยก่อนมันจะคล้ายๆกับคะน้าก็ไม่ใช่กระหล่ำก็ไม่ใช่ค่ะที่เขาใช้ปลูกประดับ
เป็นเหมือนกระหล่ำปลีที่เป็นสีๆอะค่ะนะเขาปลูกเอาไว้ตามนั้นเต็มเลยแล้วก็อยู่ตรงด้านซ้ายมือด้านหลังอพาร์ตเมนต์นี้อีกเขาปลูกประดับเอาไว้ถ้าช่วงที่มันจะเป็นน้ำแข็งอะค่ะจะไปขอเขามาปลูกใส่กระถางไว้ตัดใบกินใบมันไม่อร่อยหรอกค่ะแต่ว่ามีประโยชน์มากไว้รอดูนะคะว่าวอเตอร์เครสนี้จะรอดไหมเท่านี้ก่อนนะคะ